การอาราธนาศีลและการสมาทานศีลสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราก็ได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเรายังอยู่ในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาค่ะวันนี้พี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจให้น้องๆได้ศึกษากันนะคะนั่นก็คือเรื่องการอาราธนาศีลและการสมาทานศีลค่ะบางคนอาจจะไม่เข้าใจความหมายของสองคำนี้ว่ามันคืออะไรนะพี่มีคำตอบค่ะเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะร่วมด้วยช่วยคิดแต่ว่าก่อนอื่นให้น้องๆช่วยกันดูภาพนี้ทีนะคะมีน้องๆคนเก่งคนไหนรู้บ้างว่ากิจกรรมทางศาสนาภาพนี้เรียกว่าอะไรตอบกันถูกไหมคะกิจกรรมในภาพคือกิจกรรมการฟังธรรมค่ะเป็นกิจกรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าอย่างมากในการดำเนินชีวิตของชาวพุทธศาสนพิธีก็คือพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาเช่นการอุปสมบทการทอดกฐินพิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฟังธรรมการถวายผ้าอาบน้ำฝนและกิจกรรมอีกมากมายที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนานั้นเราถือว่าเป็นศาสนพิธีทั้งสิ้นค่ะและขั้นตอนสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได้แก่การอาราธนาศีลและการสมาทานศีลจากที่พี่เคยกล่าวไว้ตอนต้นเรามารู้จักกับความหมายของการอาราธนาศีลกันก่อนนะคะน้องๆคะการอาราธนาศีลนั้นหมายถึงการที่เรากล่าวเพื่อเป็นการขอให้พระสงฆ์ให้ศีลแก่เราเพื่อที่เราตั้งใจที่จะรักษาศีลของตนงดเว้นจากการทำชั่วซึ่งการอาราธนาศีลนั้นมีความสำคัญอย่างมากเลยนะคะเพราะเราจะต้องกล่าวคำอาราธนาศีลก่อนที่จะเริ่มในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกครั้งคำอาราธนาศีลมีคำกล่าวคือมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะคำแปลคือข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าข้อพร้อมทั้งพระรัตนตรัยเพื่อประโยชน์แก่การจะรักษาต่างๆกันเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆท่องจำกันได้ไหมคะคำอาราธนาศีลเรามาเรียนต่อกันเลยนะคะต่อมาเมื่อเราอาราธนาศีลแล้วเราก็จะต้องสมาทานศีลด้วยนะคะการสมาทานศีลก็คือการที่เรากล่าวรับเอาศีลคำสั่งสอนที่เรากล่าวขอมาปฏิบัติในชีวิตของเราเพื่อนำไปสู่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตค่ะซึ่งจะมีคำกล่าวคือปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิคำแปลข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทเว้นจากการฆ่าสัตว์อทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิคำแปลข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิคำแปลข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิคำแปลข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทเว้นจากการพูดเท็จสุราเมรยมัชฌัปปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิคำแปลข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทเว้นจากการดื่มน้ำเมา
คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทในศาสนาพิธีเมื่อเรากล่าวคำอาราธนาศีลและคำสมาทานศีลเสร็จแล้วพระสงฆ์จะกล่าวแสดงผลดีที่ได้จากการรักษาศีลเป็นภาษาบาลีว่าอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปัทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทเยแปลว่าสัตว์ทั้งหลายจะไปสู่สุคติคือโลกมนุษย์และเทวโลกได้ด้วยศีลจะมีโภคทรัพย์สมบูรณ์ได้ด้วยศีลสัตว์ทั้งหลายจะบรรลุความเย็นสนิทคือพระนิพพานด้วยศีลเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์เมื่อพระสงฆ์กล่าวเสร็จให้เรากล่าวรับว่าสาธุจากนั้นจึงกราบ3ครั้งก็เป็นอันเสร็จพิธีการในการกล่าวคำอาราธนาศีลและคำสมาทานศีลแล้วล่ะค่ะมีคำแนะนำให้น้องๆเล็กๆน้อยๆนะคะน้องๆควรจะจดคำอาราธนาศีลและคำสมาทานศีลลงในสมุดเพื่อนำมาฝึกท่องจำให้จำได้ง่ายสำหรับน้องๆคนไหนที่จำบทอาราธนาศีลและสมาทานศีลไม่ได้ก็อย่าลืมฝึกฝนบ่อยๆนะคะเพราะเราจำเป็นต้องกล่าวบทอาราธนาศีลและสมาทานศีลอยู่เสมอเลยค่ะช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่มาถึงกิจกรรมส่งท้ายกันแล้วนะคะน้องๆมาลองทำกิจกรรมนี้กันนะคะให้น้องๆจงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องข้อ1พิธีกรรมใดเป็นพิธีที่ถือว่าเป็นศาสนาพิธีในพระพุทธศาสนาการเวียนเทียนการอาราธนาศีลหมายความว่าอย่างไรการขอให้พระสงฆ์ให้ศีลการสมาทานศีลมีความหมายว่าอย่างไรการกล่าวรับศีลจากพระสงฆ์มาปฏิบัติมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะเป็นคำกล่าวเริ่มต้นของบทสวดใดอาราธนาศีลปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมีความหมายว่าอย่างไรข้าพเจ้าจะของดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้เวลาเฉลยกิจกรรมกันแล้วนะคะน้องๆข้อ1พิธีกรรมใดเป็นพิธีที่ถือว่าเป็นศาสนาพิธีในพระพุทธศาสนาคำตอบที่ถูกต้องคือการเวียนเทียนค่ะการเวียนเทียนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญในการสืบทอดศาสนาอย่างมากนะคะการอาราธนาศีลนั้นหมายความว่าอย่างไรคำตอบที่ถูกต้องคือการขอให้พระสงฆ์ให้ศีลค่ะการอาราธนาศีลนั้นเราจะกล่าวก่อนที่จะเริ่มประกอบพิธีกรรมเพื่อกล่าวขอให้พระสงฆ์ให้ศีลแก่เราค่ะการสมาทานศีลหมายความว่าอย่างไรคำตอบที่ถูกต้องคือการกล่าวรับศีลจากพระสงฆ์มาปฏิบัติค่ะเราจะกล่าวหลังจากที่พระสงฆ์ได้ให้ศีลแก่เราแล้วเราจึงมากล่าวคำสมาทานศีลเพื่อขอรับเอาศีลนั้นมาปฏิบัติค่ะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะเป็นคำกล่าวเริ่มต้นของบทสวดใดคำตอบที่ถูกต้องคืออาราธนาศีลค่ะ
ซึ่งเป็นบทสวดเพื่อขอให้พระสงฆ์ให้ศีลแก่เราปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมีความหมายว่าอย่างไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้าพเจ้าจะของดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซึ่งอยู่ในคำสมาทานศีลที่กล่าวเพื่อรับเอาศีลมาปฏิบัติค่ะน้องๆคะการอาราธนาศีลและสมาทานศีลนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนิกชนจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมเพราะสิ่งเหล่านี้นอกจากจะเป็นสิ่งที่ดีงามที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานแล้วการปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสมยังเป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะในครั้งหน้าเราจะได้ทำความรู้จักกับการจัดโต๊ะหมู่บูชากันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ